สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เมื่อวันที่6มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับผมก็มันเป็นโปร1โปร 6.6 ของ Lazada นะฮะ 6.6 กับ Lazada นะแล้วก็ทีนี้เขาขายราคา539บาทจริงๆมัน560หรือ500เท่าไหร่นี่แหละนะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้แม่ง500เดี๋ยวเพิ่งซื้อเลยคราวนี้มันมาเจอโปร 6.6 Lazada นั่นแล้วนะฮะเหลือ400กว่าบาทนะคุณผู้ชม436บาทนะแล้วทีนี้หาเหวอะไรของมันไม่รู้นะรวมค่าส่งแล้วกลายเป็น469บาท10สตางค์นะครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทันทันทันนี่ไงมันคือสการ์เลตโจฮันสันไงครับคุณผู้ชมคือแบ็กวิดีโอนะฮะโอเคอันนี้คือเขามาส่งใช่ไหมแล้วก็เขาไปส่งผิดบ้านแม่งป้าแม่งละเลงซองผมก็เลยช่างมันไม่เป็นไรเราก็มารีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับผมใน Shopee มันก็ราคาก็พอๆกันนะแต่ว่าอาจจะแพงกว่านิดๆหน่อยๆใครส่งฟรีใครส่งถูกเลยก็ซื้อร้านไหนก็ร้านนั้นนะฮะก็พูดมากหน่อยก็รำคาญก็ลบเพื่อนไป โอเคครับมาดูกันเป็นหัวแม่หญิงสการ์เลตโจฮันสันหัวเจ๊แบ็ควิโดแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถอดพลาสติกออกก่อนนะยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อนี้ครับ Grace Toy Grace หรือ Grace Toy อะไรนะอะไรสักอย่างก็เราก็จะมาถอดกันก่อนฟึบพลาสติกคุ้มหัวดูกันใกล้ๆสวยนะเนี่ยดูดิรายละเอียดโคตรแจ๋วเลยนะดูชัดๆด้านใต้ตรงหัวหนังหัวหลังดูตรงหูเป็นคือรู้สึกไม่พลาดนะที่ซื้อมานะครับผมสวยนะเนี่ยคือหลักการของเราที่เราดูคือใครสวยใครราคาถูกใครหน้าเหมือนตัวจริงอ่ะเราก็จะเล่นไงคุณผู้ชมก็แค่นั้นเองไม่มีปัญญาไปซื้อฮอตทอยอ่ะเพราะว่ามันแพงไอ้เนี่ยตัวนึง 7-8,000 ใครอย่าไปซื้อใช่มั้ยนะเรามาใส่ชุดอื่นชุดอะไรกันดีกว่าอันนี้ก็คือเราจะเล่นแต่ละอย่างอ่ะบางทีเราไม่มีเงินก้อนเหมือนอย่างใครเขาไงใช่ไหมก็ซื้อทีละอย่างไปนะฮะสิ่งสำคัญคือดูสีผิวเขาด้วยนะถ้าเราซื้อบอดี้มาไม่ตรงก็แป๊กอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ชุดให้กับคุณสกาเลตเขาก็แล้วกันนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไปซื้อเขาอีกเหมือนกัน Lazada นะลองหาดูอันนี้เย็บเองครับผมซื้อเขาแม่งก็แพงนะฮะก็ลงมือเย็บเองเลยดูวิธีการตัดใน YouTube นะฮะพิมพ์ว่าตัดชุดตุ๊กตานะฮะพิมพ์ในเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็หาแพทเทิร์นนะครับผมแล้วเราก็มานั่งแกะนั่งวาดกันนะฮะอันนี้ก็เราก็เลยเย็บก็เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างในภาพนะเย็บไปแบบมั่วๆตึ๊บๆอันนี้ชอบมากเลยสวยมากอันนี้ซื้อจากในเฟซพี่เขาเอามาขายนะฮะลำพังเราไม่ถนัดเรื่องการเย็บไอ้กูเกงยางนะฮะก็ซื้อเขาดีกว่ามันก็สวยดีนะสวยมากเลยชอบเล็กขึ้นสีสวยอ่ะโอเคฮะนี่เราจะเอาสการ์เลตมาใส่กับป๊อปทอยนะครับที่เราซื้อมาจากร้านเอแคทอยหรือว่าวันซิกฟิกเกอร์นี่แหละอะไรสักร้านหนึ่งสองร้านนั่นแหละนะฮะเราใช้รหัสนี้เอสที92003นะครับเป็นของป๊อปทอยเนี่ยนะเราเป็นผิวซันแทนนะครับผมนมปานกลางนะครับแล้วก็ผิวซันแทนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวเขาจะตรงไหมผิวจะตรงกันหรือเปล่าแต่2ยี่ห้อเนี้ยนะฮะคือไม่ใช่2ยี่ห้อไอ้ยี่ห้อเนี้ยแม่งจะมีแค่ผิวขาวกับผิวซันแทนไงแต่ส่วนตัวชอบของเวลิคูนะเวลิคูก็ดีแต่ว่าข้อเสียของเวลิคูคื
เนี่ยข้อดีของป๊อปทอยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะโฟกัสก่อนมือบังเหรอมือบังเงาใช่ไหมเนี่ยมันจะถอดออกได้สะดวกสบายมากเลยเนี่ยคือข้อดีของป๊อปทอยนะแต่อย่างของเวลี่กูเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูอย่างของเวลี่คูเนี่ยฮะในอย่างของเวลี่คูเนี่ยเห็นไหมข้อดีเขาอะก็คือผิวแม่งตรงกันเลยเอ้ยตรงกันปะวะอันนี้ผิวเข้มกว่านะฮะเห็นไหมพอใส่เข้าไปผิวมันจะเข้มกว่าผิวเข้มกว่าสกาเลตนะเออโอเคผิวเนี่ยมันจะออกดำๆนะฮะแต่สกาเลตเราจะออกชมพูโอเครู้ละเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียข้อดีของไอ้เวลิคูเนี่ยแม่งแบบนมแม่งสมจริงดูดิเห็นไหมดูนมดิอันนี้นมจะกลมๆตื้อๆนะจะทื่อๆแต่เนี้ยมันจะแบบเป็นย้อยๆอะไรเงี้ยถ้าใส่เสื้อเว้ามันก็จะโชว์ร่องนมอันนี้ก็โชว์เหมือนกันแต่ว่าจะตื้อๆทีนี้แล้วก็ข้อดีอันนี้คือสิ่งที่เราชอบนะของเวลิคูแต่ไอข้อเสียเนี่ยเห็นไหมอย่างไอตัวตรงข้อเท้าเนี่ยข้อเท้ามันจะใส่ไอ้นี่ไม่ได้ฮะข้อเท้าเขาจะใส่กันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะใส่กันไม่ได้นะฮะเพราะว่ารูเขาใหญ่กว่านะฮะรูเขาจะใหญ่กว่านี่แหละคือข้อเสียของเวลิคูโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมาบ่นๆพูดๆนั่นแหละนะเกี่ยวกับพวกของเล่นเกียนๆลำพังซื้อก็ไม่ไหวมันแพงไงก็เล่นทีละอย่างไปเล่นตามทุนทรัพย์โอเคเดี๋ยวเรามารวมร่างกันดีกว่านี่ฮะก็สกาเลตจะใส่บนบอดี้ป๊อปทอยนะครับขอสั้นทันทีเลยโอเคได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะผมเนี่ยมันจะแบบเกะกะหน่อยก็ดูดีๆแล้วก็ค่อยๆยัดได้แล้วได้อยู่เว้ยสวยสวยเอ้ยไว้ลูซี่เลยก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนถอดไมค์ก่อนใส่เสื้อก่อนดีกว่าเออลืมไปเราก็จะถอดมือนะง่ายๆถอดมือฟึบนี่แหละแบททุกนี่แหละคือการแบทชุดผ้าเลยเนี่ยแบทของจริงเลยก็อย่างนี้นะฮะใส่ให้เขาหอยกันหอยจีมาคนดีจีหอยเพื่อนเด็กเพื่อนเอ่ยเคยนังเคยดังว่าฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนะเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เราอยากได้เสื้อทีเชิ้ตที่มันแบบว่ายังไงแขนสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยใส่แขนให้เขาอันนี้มันหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะก็ไม่เป็นไรขอแค่มันไม่หักก็พอแล้วฮะมันดึงออกยากก็ปล่อยเขาไปโอ้ยตกบ่อยจังโอ้ยโอ้ยโอเคได้ละได้มือแล้วโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ
อยากจะบอกว่ายังไงดีวะถ้าเราจะเล่นแบบว่าไอตัวฟิกเกอร์แบบเนี้ยที่เป็นแบบว่าเน้นแบบโชว์นมโชว์ที่มันเป็นแบบซิลิโคนทั้งดุ้นนะถ้าอย่างนั้นนะคุณต้องไปเล่นแบบแนวแบบบิกินี่อะไรงี้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นยางเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเอามาใส่ชุดอะเพราะถึงไงเสื้อผ้ามันก็ต้องปกปิดไอตรงพวกข้อต่ออะไรพวกนี้เนาะเราเล่นบอดี้อย่างนี้ดีกว่านะฮะอันนี้คือความเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสังเกตไงคือแบบในการเลือกซื้อฉันจะซื้อยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำนะครับก็จะใส่กางเกงเขาเลกกิ้งใส่ง่ายๆอันนี้ใส่ได้ทั้งบาร์บี้และใส่ได้ทั้งฟิกเกอร์เลยดีจริงพี่เขาตัดมาสุดยอดเลยชุบย้อนนะเดี๋ยวยืดก่อนฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนา10 นาทีแล้วเหรอเยี่ยมเลยประยุทธ์จันทร์โอชาเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธไงเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธรู้จักว่ารู้จักเยี่ยมยุทธป่ะเยี่ยมยุทธเยี่ยมเลยยุทธโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวกันนะโฟกัสหน่อยจ้าโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะได้ชุดเขาละนี่ใส่ชุดแบบเหมือนชุดอยู่บ้านชุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดึงขาหน่อยก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยืดไปเดี๋ยวนะผ้าซับในดีมากเลยปลิออกมานะครับเอ้าใส่ผิดด้านใส่ใหม่จริงๆก็มีอะไรนะรองเท้าผ้าใบนะแต่ขี้เกียจหยิบส้นสูงมาแล้วก็เลยเดี๋ยวใส่ส้นสูงให้ดูด้วยสนุกดีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊บเสร็จเราก็จะเดี๋ยวเราค่อยใส่หัวตอนท้ายเลยเราจะมาใส่รองเท้ากันก่อนเนี่ยดูรองเท้าเนี่ยซื้อมาประมาณ150-160นะต้องดูอ่ะใน Lazada Lazada Shopee ลองไปดูนะฮะเป็นรองเท้าส้นสูงที่สวยมากเราชอบมากเลยนี่ดิโคตรสวยอ่ะดูดิมันจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกยืดๆนะเหมือนพลาสติกยางอ่ะนะฮะแต่สวยแล้วก็ยืนได้ด้วยนะตั้งได้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาใส่ให้กับเท้าสกาเลตกันดูใส่ผิดด้านอ่ะด้านนี้ดูให้ตรงกับข้างที่เราเล่นนะครับผมเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้เลยคุณผู้ชมเฮ้ยได้สวยเลยครับโอเคได้แล้วโอ้ยสวยแม่เจ้าสวยเวอร์สวยวังเลยฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะเอาหัวแม่หญิงสกาเลตมาใส่กันชุบเอาหัวเจ๊แบ็กวิโดเนาะไม่ใช่วินโดแบ็กวิโดเนาะก็เนี่ยก็ใส่ชุบเข้าไปยัดสุดยัดเข้าดูตรงนี้ด้วยนะตรงคอเนี่ยมันจะมีถ้าเรายัดเข้าไปมันจะสั้นแบบเหมือนน้องทรายคุณแม่ขอร้องเลยไงมันก็จะดูสั้นไปมันก็จะไม่สมจริงแล้วก็จะไม่สวยยังไงแต่ก็เนี่ยเห็นไหมดูดิหน้าเกลียดเชียวโอเคประมาณนี้นะฮะสวยเลยเห็นไหมแม่เจ้าเบื่อแล้วเล่นแบบแนวโป๊ะไอ้เหี้ยไปกลุ่มไหนแม่งก็เล่นแต่แนวโป๊ะน่าเบื่อบางคนแม่งก็บิกินี่เพียวๆเลยมันก็เนาะเรามาเล่นแบบแนวเสื้อผ้าเหมือนเล่นบาร์บี้อย่างนี้ดีกว่ามันดูสนุกดีนะฮะชุดสวยๆมีให้เราถ้าเราทำไม่ได้เราก็ตัดไอ้ถ้าเราซื้อเขาไม่ได้เราก็ตัดเอาเองไงชุดมันแพงเราก็ตัดเอาเองก็เท่านั้นเองนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวจะยืนให้ดูนะโอเคเดี๋ยวมาคนดีกี่หอยเดี๋ยวจะจัดท่าไงสวย
อ๋อขาเหรอเนี่ยดูกันนะจัดศูนย์ไม่ดีจัดศูนย์ไม่ดีก็นั่นอืมเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูลองยืนก่อนเกี่ยวหมดเลยนะเนี่ยเราใส่เขาไม่ดีก็เลยยืนไม่ค่อยนั่นไงก็เดี๋ยวใส่เขาให้ดีๆให้ตึงๆโอเคใส่เขาให้ดีๆให้ตึงๆ16 นาทีแล้วเนี่ยยาวให้ยาวแล้วโอเคไม่อะไรชอบก็ดูไปไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองยืนดูโอเคเดี๋ยวลองเรียนดูปุ๊บประมาณนี้เนาะทำไมมันเฉวะแสดงว่ามันต้องอะไรแน่ๆเลยขาเนี่ยลองดูดินี่ไงว่าแล้วอ่ะลองดูชุบชุบประมาณนี้ฮะได้อยู่เนาะเดี๋ยวลองมาขยับเล่นทงเล่นท่ากันดูสักหน่อยดีกว่าม ือบางทีก็กวนส้นตีนก่อนนะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ใช้ได้เลยเนี่ยว่ะสวยว่ะคิดไม่ผิดจริงๆที่ซื้อมาเฮ้ยใช้ได้เจ๊ยืนดีๆประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองเหงียนมองกล้องหน่อยชุบเฮ้ยประมาณนี้ฮะโอเคคุณผู้ชมเฮ้ยสวยนะเนี่ยแจ๋วเลยยืนได้สวยเลยครับผมเฮ้ยเฟี้ยวเดี๋ยวต้องถอยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆก็รองเท้าก็ส้นสูงเนาะยืนสวยๆเลยอ่ะหูสวยป่ะเอ๊ะคิดไม่ผิดจริงๆที่ซื้อมา460 69 บาทที่จ่ายไปให้แม่งสวยดิเราไปซื้อฮอตทองฮอตทอยตัวต้อง 7-8 พันไอ้เหี้ยดูดินะ400แล้วเราค่อยมาซื้อบอดี้นี้ประมาณ500-600อ่ะลองไปดูเอานะครับเป็นแบบข้อต่อแล้วก็ชุดก็ทำเองหรือไม่ก็ซื้อเขามาใส่สวยดีโอเคครับก็แค่มาบอกแนวทางนะอาจจะดูเบอร์มั่วๆรั่วๆนะฮะก็คนชอบก็จัดไปคนไม่ชอบก็กดข้ามไปเนาะไม่ได้บังคับให้มาดูก็ทำเพื่อให้เป็นความรู้อ่ะเดี๋ยวบอกให้เลยรองเท้าเนี่ยประมาณ160บอดี้ตัว500แนะนำว่าเป็นพวกป๊อปทอยดีกว่าเพราะรองเท้ามันจะเปลี่ยนง่ายนะฮะตระกูลพวกป๊อปทอยจะเปลี่ยนง่ายนมเราดูเอาเลยนมเล็กกลางใหญ่
แนะนำว่าเป็นนมกลางเลยกำลังสวยนะครับผมเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยมาเล่นแต่ถ้าเราอยากได้ความสมจริงก็เล่นพวกตัวซิลิโคนนะฮะมันก็จะเป็นแนวแบบนั้นไปนะฮะแล้วก็มันก็จะหนึบๆเราก็ต้องหาแป้งมาโรยบอดี้เขาโอเคครับก็ขอจบการรีวิวแล้วก็เล่นแบดเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาดูสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม